กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ eLife อีบีซ่าเราพูดถึงเว็บไซต์ที่ชื่อว่าพินเทเลซับเป็นเว็บไซต์โซเชียลมีเดียที่จะ เน้นไปทางด้านเรื่องของรูปภาพครับแตกต่างจาก Instagram เพราะ Instagram เนี่ยเป็นเรื่องสักของภาพเดียวภาพเดียวแต่ของเราเนี่ยสามารถทำสร้างเป็นบอร์ดได้บอร์ดของและเราว่าเราสนใจยังไงครับการศึกษาอาหารสถานที่ท่องเที่ยวทำเป็นบอร์ดแล้วเอาภาพทั้งหมดใส่เข้าไปนะครับคุณชิดทำรู้สึกก็มีการอัปโหลดผ่านทางกล้องเราที่ถ่ายรูปถ้าชื่นชอบรูปภาพที่อยู่ในเว็บไซต์แล้วก็สามารถเอามาใช้ได้เหมือนกันใช่ครับวิธีการทำยังไงครับครับคืออย่างนี้ฮะท่านผู้ชมฮะคือเดี๋ยวขออนุญาตล็อกเอาท์นิดนึงคือ Pinterest เนี่ยเขาจะทำให้เราเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราเข้าไปใช้ Pinterest เนี่ยนะฮะเราสามารถจะมีปุ่มนะฮะปุ่มพิเศษปักได้สมมุติอย่างเช่นเดี๋ยวผมขออนุญาตล็อกอินเข้าไปนะฮะครับนะครับแป๊บนึงคือโดยปกติแล้วเนี่ยการที่มุดเราจะต้องอัปโหลดรูปเข้าไปนะโดยที่ต้องเซฟภาพนั้นมาก่อนวันนี้เครื่องใช่แต่รูปแบบที่คุณที่เราจะทำนี่คือไม่ต้องเซฟภาพเห็นภาพแล้วเอาไปใช้ได้เลยใช่ไม่ต้องคลิกขวา save as image คือคลิกได้เลยถูกต้องส่งภาพไปเลยเดี๋ยวดูวิธีการทำต้องทำวิธีการใช้เทคนิคนิดหน่อยนะครับจะทำให้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะครับคือสามารถเจเนเรตภาพที่เห็นนั้นเอามาใช้งานได้เลยไม่ต้องเซฟลงเครื่องนะครับเขาเรียกว่าการพินอิดพินอิดนะฮะ PINIT อิดพินอิดเมื่อกี้กลับมาเห็นไหมครับว่าภาพที่เราปักเอาใส่ขึ้นไปเนี่ยมาอยู่บนนี้แล้วมาแล้วมาแล้วหมดหมู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าเกิดหากท่านผู้ชมอยากจะปักพินต่างๆนะครับเดี๋ยวนะฮะมันจะมีปุ่มเดี๋ยวนะฮะมันจะมีปุ่มที่ในส่วนของ Pinterest เนี่ยนะครับที่ทำให้เราสามารถลากขึ้นไปแปะตรงนี้ได้มันจะมีปุ่มอยู่ตรงเดี๋ยวนะครับพินอินบัตทอนเข้าไปที่About ก่อนพินอินบัตทอนปุ่มนี้พอเลือกปั๊บจะมีคำว่าพินอิดตรงกลางพินอิดตรงกลางแต่ว่าเหมาะสำหรับ Google Chrome นะครับGoogle Chrome ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยกดแดกคือกดค้างไว้แล้วก็ลากขึ้นไปไปปล่อยที่วางไว้ปุ๊บตรงช่องข้างบนเนี่ยตรงเมนูบาร์เนี่ยจะมีเครื่องหมายบวกขึ้นมานี่ก็คือมันแปะเข้าไปในนี้ละพินอิดละพินอิดแล้วลองไปสัก Google ก็ได้ครับลองไปที่เว็บไซต์สมมุติว่าเก็บรูปภาพประกัน Google Image แล้วกันนี่เอาไปดูเก็บภาพสาวๆในเมเนเจอร์ได้ FSM เฮ้ยไม่ SMM ภาพสวยๆเยอะภาพสวยๆเยอะสาวๆในนิตยสารมาเอาไปดูเลยไปดูกันฮะสมมุติว่าเราเข้าไปในนิตยสารมาเขาจะมีภาพสวยๆเยอะนะนะครับภาพสวยๆนั่นยังนะครับไม่ต้องเซฟแอสลงเครื่องนะครับเราสามารถใช้ปุ่มพินิจที่เราลากไว้อยู่ข้างบนเนี่ยตรงทรูบาร์เนี่ยกดจึ๊กเอาภาพมาใช้ได้เลยนี่สมมตินี่ใช่ไหมรักสลับขั้วรักสลับขั้วสมมติจริงๆน้องอ้ํานี่จริงๆเราก็ไม่ค่อยว่าสวยเท่าไหร่นะเนี่ยสมมติเอาภาพนี้เขาบอกจะสวยทั้งประเทศเขาได้รับคะแนนโหวตแหมคุณที่จะไปบอกเขาไม่สวยไม่สวยอยู่คนเดียวเลยคุณโอเคต่อสมมติภาพนี้คลิกขวาเนี่ยเดี๋ยวนะฮะดูสิคุณซีไปงี้ผมไปไม่ถูกเลยเดี๋ยวนะฮะแป๊บนึงพอกดพินอิดสมมุติกดพินอิดมาในเว็บไซต์ปกติแล้วต้องกดคลิกขวาอันนี้สมมุติเข้ามาในหน้านี้สมมุติมาแล้วนะกลมๆมากดพินอิดเลยปึ๊บแล้วจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวนะฮะแป๊บนึงรอสักครู่เขาก็จะเลือกภาพทั้งหมดที่มีอยู่ในเนี้ยในหน้านั้นน่ะในหน้าเนี่ยเข้ามาแล้วสังเกตคือเอามันจะมีปุ่มพินไปเอามาไว้วางคุณจะมีคำว่าพินอิดขึ้นมาเป็นโลโก้ของ Pinterest หรือว่ารูปอ้ําเลยรูปอ้ําเลยกดตึ๊กปึ๊บภาพนี้จะถูกส่งมาที่ Pinterest ระบบของ Pinterest แล้วเราก็เลือกไว้ในบอร์ดของเรามาเลยครับสังเกตว่ามันสะดวกมากนะครับpeople ที่ความจํานะ peopleผมเลือกในหมวดของ people ก็คืออ้ําพัชราภาแล้วก็ pinit เลยภาพนี้ก็ไปแปะในบอร์ดของเราในบอร์ดของเราเลยโดยที่คุณไม่ต้องใช้แบทถูกต้องอันนี้คือวิธีแบบง่ายๆช็อตคัทนะเค้าเรียกช็อตคัทก็ซีพินเลยไปดูเลยที่แปะแล้วเป็นยังไงนี่ครับมาแล้วก็รวมกันอยู่เลยเห็นมั้ยขอดูหน้ารวมหน่อยนี่หน้าอินไซท์ฮะอันนี้คือหน้ารวมก็คือผมตั้งอยู่ในหมวดคนไง peopleอีกหน่อยก็จะมีคนเต็มไปหมดอ่ะเดี๋ยวผมก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆก็มีคนนั้นมีสุริชัยยืนมีอ้ำมีอะไรก็ว่าไปเข้ามาอยู่ในเนี้ยเห็นไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีภาพอย่างเงี้ยเยอะหรือว่ามีภาพสวยๆคนที่เขามาแปะภาพใน Pinterest เนี่ยสินค้าและบริการเราก็จะไปเห็นอยู่ในนี้ด้วยอันนี้คือวิธีการสื่อความหมายด้วยภาพที่มันเข้าใจง่ายนะ P
Pinterest เนี่ยนะครับร้อนแรงมากก็แปลงเห็นไหมแปลงน้องอ้ํามาอยู่ในนี้เลยนะครับแล้วก็คนเริ่มใช้กันเยอะแล้วก็ที่สำคัญครับมันลิงก์อยู่กับไอเนี่ยเจ้า iPhone ไปเห็น iPhone ไปเห็นใครปุ๊บถ่ายก็อัพขึ้นไม่ได้เลยเหมือนกันถ่ายภาพสดจบ Instagram ตรงนั้นไปใช่ถ่ายไปได้ส่งไปได้ก็สรุปให้ฟังก็คือว่าเจ้า Pinterest เนี่ยเป็นการเก็บรูปต่างๆให้มันเป็นหมู่ย้ำเตือนความจำเนี่ยที่เห็นนี่เขาไม่ได้ทำเองนะเนี่ยพวกเนี้ยเขาก็มาจากเมืองนอกนั่นน่ะบางคนเก็บคือบางคนเก็บแล้วเก็บดีมากเลยนะเก็บจนหมดหมู่คือเราต้องเข้าไปดูของเขาคือเขาเหมือนแชร์มาให้เรานะครับแล้วเราสามารถเลือกเก็บไว้ได้นะสมมุติว่าเอางี้ยังไงเลือกเก็บไว้ได้ดูนะครับว่าสมมุติผมชอบภาพนี้สมมุติว่าผมชอบเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวดูภาพนี้ก่อนเอาสักอันนึงนี่สมมุติชอบภาพมาร์คซักเคอร์เบิร์กภาพนี้ภาพนี้นะฮะเขาพูดถึงอันนี้คือผู้ก่อตั้ง Facebookนะฮะผู้ก่อตั้ง Facebook เข้าไปหาจากไหนด้วยแต่ว่าเขาก็เปรียบเทียบหรือว่าไปภาพที่ให้ข้อมูลต่างๆนะครับผมอยากจะได้ภาพนี้มาเก็บไว้นะครับผมก็ทำงี้ฮะรีพินเลยรีพินคล้ายๆรีทวีตมั้ยเนี่ยรีพินก็เปลี่ยนจากของเขามาใส่ของเราด้วยเนี่ยเห็นไหมเปลี่ยนจากของเขาเนี่ยก็มาใส่ในโหมด People ของเราแล้วกดปึ๊บก็จะมาอยู่ในหน้ารูปภาพของเราใช่ก็มาอยู่ในหน้า people ของเราเหมือน copy ก็คล้ายๆ copy นะครับแต่ว่าเป็น copy แบบถูกกฎหมายที่เขาอนุญาตเขาเรียกว่ารีพินแล้วตัวเจ้าตัวจะรู้ไหมว่าเรารีพินของเขารู้มันจะมีเห็นไหมมันมาอยู่ของเราละครับแล้วมันก็จะมีอีเมลไปเตือนบอกเขาว่ามีคนอย่างเช่นผมเนี่ยได้รีพินเขาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการแชร์ข้อมูลอย่างนึงแชร์ข้อมูลอย่างนึงนะครับนี่คือการ Pinterest อย่างไรก็ตามเนี่ยท่านผู้ประกอบการทุกท่านนะฮะที่จะเข้าสู่โซเชียลมีเดียเนี่ยนอกจาก Facebook นอกจาก Twitter อย่ามองข้ามเลยอย่ามองข้ามเลย Pinterest ต้องมีติดไปเลยลงทะเบียนซะต้องใช้อ่ะต้องใช้ก็อย่างน้อยถ่ายภาพอาหารถ่ายเมนูนะครับแล้วก็ลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์บนนี้หมดอาหารบนนี้หมดผู้คนที่มาในร้านบนนี้หมดโปรโมชั่นบนนี้หมดสถานที่ก็เรียกว่าห้องน้ำห้องท่าเป็นยังไงคือทำให้มันเป็นหลายๆหมดแล้วก็ไม่ต้องทำเว็บไซต์นะก็ไม่ต้องทำเว็บไซต์ก็ได้นี่นะผมเห็นหลายสินค้าและบริการของไทยนะเข้ามาอยู่ในนี้ครับท่านมีร้านน้องโชว์หน่อยน้องโชว์หน่อยไปโรงแรมนะหรือไปร้านค้าเป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ดูเขาเริ่มมาแล้วนะครับเขาเริ่มมาแล้วนะเขาเดี๋ยวนะฮะลองดูนะฮะมีของธนาคารไทยที่เห็นเนี่ยมีธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารเลยครับธนาคารไทยพาณิชย์นี่ร้านหมอฟันสีลมเดนทัลลองดูนะฮะกาญจนบุรีทอกาญจนบุรีนะครับในรายการทีวีก็เอามาใส่ละเริ่มใช้ละรายการวิทยุแล้วก็โรงแรมเซนทาราโรงแรมในเครือเซนทาราเนี่ยเอาภาพโรงแรมมาใส่สวยๆห้องนอนต่างๆทะเลฉากใช่ใช่นะครับผู้สื่อข่าวแล้วว่าการท่องเที่ยวแบบประเทศไทยการที่ประเทศไทยก็เอาภาพในประเทศไทยคือภาพที่มีอยู่แล้วเอามาแปะลงไปซะนะครับเป็นตัวกระจายเพิ่มเติมอีกมีอะไรอีกล่ะสายการบินโอเรียนไทยก็เอาภาพเมืองไทยมาใส่กระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็ลิงก์กับสายการบินของตัวเองอันนี้ก็ SCB เห็นไหมฮะธนาคารไทยพาณิชย์เริ่มเยอะแล้วครับเริ่มที่จะเข้ามาใช้กันเยอะแล้วถ้าท่านผู้ชมชมรายการเสร็จแล้วก็อย่าได้รีรอครับเข้าสู่ Pinterest เลยง่ายนิดเดียว pinterest.com นะครับ Pinterest แล้วก็ทันสมัยด้วยเหมือนกับถามว่าบอกว่าตอนนี้ใช้ Pinterest อยู่มันดูดีนะโอ้โหเหมือนกับใช้ iPhone เลยนะไปใช้เล่น Facebook ใช้ Facebook โอ้ธรรมดาแล้ว นะบอกตอนนี้กำลังใช้ Pinterest เปิดดู Pinterest คืออะไรเหรอดูรายการเราเลย Pinterest คืออะไรจะบอกว่าชมยังไงบอกเปิดดูรายการ Eli Ebit เขาสอนให้เนี่ยเดี๋ยว YouTube เราขึ้นนะเดี๋ยว YouTube ขึ้นนะครับผมก็จะไปแปะอยู่เหมือนกันอย่าลืมว่าแปะได้ทั้งภาพนิ่งแล้วก็แปะได้ทั้งเป็นไฟล์วิดีโอ YouTube ครับก็ว่าไอ้นี่ดีมากนะเพราะว่าปกติเนี่ยบางทีคนไม่เข้า YouTube ผมเอาภาพทั้งหมดเนี่ยแล้วว่ารายการต่างๆแล้วว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันรวมอยู่ในที่เดียวกันหมวดหมู่เนี่ยคือมา YouTube ก็คนก็มาดูได้เลยเห็นมั้ยดูจากเนี่ยง่ายๆเพราะว่าบางทีคนเข้า YouTube แล้วไม่เห็นมันเยอะไปหมดใช่มั้ยอันนี้มันรวมถ้าจะดูของชีพทํานะนี่ครับเคยไปที่ไหนมาบ้าง
ไปตรงไหนบ้างมาดูซะเห็นไหมครับครับโอเคนี่คือ Pinterest ครับครับวันนี้เอาไปประยุกต์กับธุรกิจได้เวลาของเราสองคนหมดแล้วนะครับอย่าลืมนะ Pinterest มีประโยชน์มากเน้นย้ำใช้เตือนความจำในเรื่องของรูปภาพและไฟล์วิดีโอและเอาเชื่อมโยงภาพต่างๆของท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่โซเชียลมีเดียครับครับผมกฤติชัยเจือจันทร์พิพัฒน์และคุณชิตธรรมคำวิเศษลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ